ี2547ยังเรียนอยู่เลยเป็นเด็กมัธยมแล้วก็นั่งดูโทรทัศน์นั่นแหละมันก็เป็นข่าวที่ใหญ่มากก็จะขึ้นแบบกราฟิกเลยปนปืนค่ายปีเหล็งก็งงว่าปนปืนอะไรวะใครทำอะไรข้อสรุปจากข่าวที่เราจำได้ตอนนั้นก็คือขบวนการเหมือนแบบก่อการร้ายอะไรเงี้ยเข้าไปปนปืนในค่ายทหารเจ้าหน้าที่ก็เข้าไประงับเหตุงงเอาจริงตอนนั้นงงไม่เข้าใจหรอกว่ามันคืออะไรไม่เข้าใจด้วยเขาปนปืนไปทำอะไรวะคำว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้รู้จักแค่ในฐานะคนที่นั่งดูแล้วรู้ว่าที่เนี่ยมีเหตุการณ์ความไม่สงบจนเราเรียนหนังสือแล้วก็ทำงานเป็นนักข่าวทำข่าวสายทหารต้องทำเรื่องนี้ต้องเข้าใจมันบ้างแต่ถามว่าเข้าใจมันหมดไหมไม่กล้าพูดว่าเข้าใจเหมือนกันเพราะว่าข้อมูลที่เราได้ครับมันก็ได้มาจากทหารส่วนกลางในพื้นที่ข้อมูลจากสื่อส่วนกลางสื่อกระแสหลักเฮ้ยเราจะทำเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติไหนสิ่งหนึ่งที่พอจะตอบได้ก็คือวิธีแก้ปัญหาของรัฐกฎหมายพิเศษเป็นเครื่องมือที่รัฐเนี่ยใช้แก้ปัญหาคำถามคือคนในพื้นที่ในกฎหมายพิเศษเขามีชีวิตเหมือนกับคนในจังหวัดอื่นๆไหมการมีกฎหมายพิเศษตั้ง3ฉบับอะชีวิตเขาเป็นยังไงว่าเขาเจออะไรบ้างตลอดเวลาเกือบ20ปีถ้าเป็นคนนะเกิดมาตอนนี้โตแบบจะทำงานแล้วเรียนจะจบแล้วอันนี้น่าจะเป็นคำตอบที่พอจะหาได้จากการลงพื้นที่ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการทำสารคดีชิ้นนี พอเราจะเดินทางไปเนี่ยเราต้องไปสนามบินนะลงเครื่องบินที่หาดใหญ่แล้วก็นั่งรถตู้ซึ่งเราก็ติดต่อเช่ามาเป็นคนขับรถให้เป็นคนในพื้นที่ขับจากหาดใหญ่ไปปัตตานีคนขับเราเรียกว่าแบแล้วกันแบแปลว่าพี่ชายนะแบแล้วก็คุยกันกับแบแบก็พาไปปัตตานีแม่ขับรถมากี่ปีแล้วก็รวมเราแล้วประมาณเกือบ20ปีนะอยู่ปัตตานีมาตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมตั้งแต่เด็กครับปัตตานีตอนที่แบเป็นเด็กเป็นยังไงมันเจริญอ่ะนะเจริญมากก็เส้นนี้เป็นเส้นหลักของเมืองปัตตานีแล้วก็ตรงนี้เนี่ยถ้าพูดถึงตลาดตัวรุ่งก็เด็กๆก็รู้จักนะตัวรุ่งมันจะมีตรงนี้เลยตอนนี้ก็จะเมื่อก่อนนี้มันสมัยนั้นมันก็คนนั้นนะพูดพลาดเยอะมากตั้งแต่แปรเป็นเด็กจนแปรแบบโตมาขับรถมีเหตุการณ์มันคงทำให้เศรษฐกิจมันแย่ลงเพราะมันตอนเกิดเหตุการณ์คนในพื้นที่อย่างแปรโกรธขบวนการไหมถามว่าโกรธไหมมันก็มีแต่ว่ามีความเก็บอยู่ทีนี้ถามว่าถ้าโกรธกันจริงๆอ่ะตัวผู้ก่อเหตุนั้นคือใครต้นเหตุที่เขาก่อนั่นคือใครนั่นแหละเราจะได้โกรธกันจริงๆแต่ทีนี้ไม่รู้ว่าเป็นใครไม่รู้ว่าไม่รู้จะโกรธใครไม่รู้จะโกรธใครอ๋อไม่รู้ว่าใครทำไม่รู้ใครทำระหว่างทางอ่ะกำลังจะเข้าปัตตานีเราเจอสิ่งหนึ่งที่แบบก็แปลกตาดีนะนอกจากซุ้มประตูจังหวัดที่บอกว่าเรามาถึงปัตตานีแล้วเนี่ยมันจะมีด่านตรวจความมั่นคงเป็นสัญลักษณ์ก็บอกเลยว่าเฮ้ยพวกเราถึงพื้นที่ของการบังคับใช้กฎหมายพิเศษแล้วด่านทหารมีอาวุธแบบ M16 อ่ะเต็มรูปแบบเลยใส่แมกกาซีนพร้อมเลยตื่นเต้นเวลาเห็นเรากรุงเทพมาไม่เคยเจอไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนที่เนี่ยเขารู้สึกยังไงอย่างบางด่านตั้งขึ้นมาแล้วแต่เหตุการณ์ก็ยังเกิดอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยตอนแรกๆคิดว่าจะสงบจะฟื้นกลับมาปกติแต่อยู่ๆแล้วมันไม่ใช่เพียงแต่ว่ามันจะสร้างอะไรบางอย่างให้กับคนพื้นที่ไม่ค่อยสบายใจและก็อึดอัดในการสัญจรไปมาแค่นั้นเองพื้นที่เรานี่แบบมันมีอะไรพิเศษเหรอแบบทำไมไปตรงนี้ก็มีด่านทหารมีทหารอยู่สมมติว่าผมขับมอเตอร์ไซค์แบบเก่าๆหน่อยอย่างเงี้ยครับรุ่นแบบHonda Wave รุ่นเก่าเลยอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบโบกขึ้นมาทันทีเลยอย่างเงี้ยว่าไปไหนอะไรยังไง
คือก็ขอเช็ครถนู่นนี่นั่นเลยเปิดกระจกเนี่ยแง้มเข้ามาถามว่าคุณดูอะไรข้างในมีคำตำของผมดูว่าถูกระเบิดเหรอครับผมเนี่ยจะเอาระเบิดมาเพื่ออะไรไปนิดเดียวก็มีด่านไปนิดเดียวก็มีด่านขี่จักรยานนั้นส่วนมากก็จะผ่านด่านทหารตลอดคือต่อให้เราผ่านด่านตรงนั้นนะครับทุกวันก็ยังแบบก็ยังโบกได้ทุกวันนะครับบางวันเนี่ยผมเจอเรียกจอดตัวเนี่ยทั้ง3เวลาเลยเช้าก็รอบนึงเที่ยงก็รอบนึงเย็นก็รอบนึงอย่างเงี้ยครับแล้วตกลงเขามีด่านเพื่ออะไรคือแปลว่าจะบอกว่าวิธีการเดิมๆตั้งด่านตัวถามรถทุกคันมันไม่มีประสิทธิภาพที่จะเจอตัวผู้ก่อเหตุได้จริงหรอกเพราะถ้าเขาจะทำจริงๆอ่ะเขาเก่งกว่านั้นมีศักยภาพกว่านั้นใช่ถูกต้องไม่ใช่ว่าตั้งด่านแล้วก็มาถามบางทีอ่ะเขาอาจจะพูดอย่างอื่นก็ได้ตั้งด่านตรวจโดยไม่มีคนตรวจตั้งสิ่งกีดขวางการจราจรบางทีเสี่ยงอุบัติเหตุมันยังจำเป็นอยู่ไหมครับการมีด่านตรวจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งที่หลายๆด่านเขาที่บอกขับรถมาก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าจำเป็นแต่จะต้องมีการปรับตัวตราบใดที่ยังมีคนกระทำความผิดถือว่ายังจำเป็นคือจริงแล้วด่านเนี่ยเราพยายามที่จะปรับให้เป็นด่านอำนวยความสะดวกและแต่สถานการณ์อย่างเช่นช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยเราก็จะปรับเป็นด่านอำนวยความสะดวกและเป็นจุดบริการประชาชนไม่ได้หมายถึงว่าด่านเนี่ยจะมาตรวจตลอด24ชั่วโมงคือผมเข้าใจในความรู้สึกของพี่น้องประชาชนเพราะว่าเขาต้องสัญจรไปมาแต่ในขณะเดียวกันผมอยากจะให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจเจ้าที่ด้วยได้เห็นอกเห็นใจพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่เขาพร้อมที่จะต้องตกเป็นเหยื่อด้วยเพราะถือว่าด่านตรวจถือว่าเป็นเครื่องกีดขวางอย่างหนึ่งที่ทำให้คนร้ายล้มเลิกการปฏิบัติหรือสามารถที่จะจำกัดเสรีในการแบบของคนร้ายหรือไม่ต้องสามารถที่จะใช้เป็นจุดในการสกัดการหลบหนีของคนร้ายได้ครับระหว่างขับก็ถามแบร์ว่าเดี๋ยวนี้เขายังจอดรถเกาะกลางถนนอยู่ไหมอะไรเงี้ยแบร์ก็ยังมีอยู่บ้างในบางพื้นที่เพื่ออะไรจอดตรงกลางก็ถ้าสมมติว่ามีเหตุระเบิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะได้สวนตรงฝั่งตรงข้ามอย่างเดียวจะได้ไม่ต้องกระทบให้กับร้านเขาความเสียหายลดความเสียหายพอจะเดินทางไปทำสารคดีเนี่ยก่อนที่จะเดินทางวันหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์ระเบิด11จุดก็เป็นข่าวใหญ่ของประเทศไทยเลยในแง่หนึ่งก็ดีเหมือนกันในฐานะคนทำสื่อนะมันได้เหตุการณ์พอดีบรรยากาศก็น่าจะมีภาพที่เราพอจะไปเก็บได้แล้วได้บรรยากาศที่ดีของความมั่นคงของการเคร่งครัดในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐแต่อีกแง่นึงในฐานะคนทั่วไปนะกลัวเหมือนกันนะยังบอกทีมงานว่าแบบเราซื้อของที่หาดใหญ่แล้วกันนะตอนที่จอดจะถึงจุดเกิดเหตุนะผมเคยทำข่าวระเบิดพระพรหมเอราวัณที่กรุงเทพวุ่นวายมากเหตุระเบิดเกิดขึ้นตอนกลางคืนแล้วก็ตอนเช้าก็กั้นพื้นที่ไม่สามารถที่จะเข้าไปในพื้นที่ได้มันยิ่งใหญ่การระเบิดวินาศกรรมมันเป็นเรื่องใหญ่โตมากวันที่ขอแบร์จอดดูใจก็คิดอย่างนั้นอ่ะภาพต้องแบบโอ้โหอลังการมากทุกอย่างต้องห่างมีเจ้าหน้าที่ล้อมรั้วไว้เราอยากจะขอแบบยืนดูไกลๆเอาช่างภาพมาอินเสิร์ตบรรยากาศนิดหน่อยนี่คือความตั้งใจนะพอไปถึงจริงแบบมันคือปั๊มหนึ่งอ่ะแล้วก็มีซากปรักหักพังเต็มไปหมดนี่ไม่มีใครเลยเดินเข้าไปขอถ่ายทำได้ไหมครับเขาบอกให้ไปขอเจ้าของปั๊มก็เดินไปขอเจ้าของปั๊มบอกว่ามาจากเดอะสแตนดาร์ดครับเป็นสื่อจากกรุงเทพเขาก็ให้ถ่ายคือเราแค่ขออนุญาตเจ้าของปั๊มน้ำมันเราก็ถ่ายพื้นที่ได้เลยซึ่งมันก็เป็นหลักฐานแล้วนะก็เลยเกิดคำถามว่าถ้าเทียบกับกรุงเทพเคยเกิดเหตุวินาศกรรมเหมือนกันอ่ะมันต่างกันมากแต่ที่เนี่ยมันดูผมใช้คำว่ามันดูปกติคราวนี้พอออกมาจากปั๊มก็แบบโอเคแง่หนึ่งก็ได้ภาพความกลัวก็เท่าเดิมไม่ได้ลดลงก็ขับรถไปแน่นอนที่อยากไปที่ดังที่สุดในเหตุการณ์ก็คือมัสยิดครูเซดเราก็นับถือศาสนาพุทธนะไม่ได้มีความรู้เรื่องศาสนาอิสลามเลย
แล้วเราก็กลัวว่าเข้าไปได้หรือเปล่าเขาจะให้คนนอกศาสนาเข้าไปไหมเขาใจดีมากนะแล้วก็เขายินดีที่จะเชื้อเชิญแขกผู้มาเยือนให้ไปดูเราก็ไปยืนดูไม่รู้บรรยากาศหรือว่าอะไรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจมันทำให้รู้สึกว่าการละหมาดครั้งนั้นที่มัสยิดกือเซ่รู้สึกมันสงบใจมีพลังผมรู้สึกดีกับมันมากเลยนะรู้สึกว่าก่อนที่เขาจะละหมาดก็จะมีการแบบอัสซาดเชื้อเชิญให้มาละหมาดแล้วก็เป็นพิธีกรรมที่ดูเรียบง่ายสงบแต่มีพลัง28เมษายน2547หลังเหตุการณ์ปล้นปืนค่ายปีเหล็งไม่ถึง4เดือนกลุ่มผู้ก่อเหตุโจมตีฐานที่มั่นของราชการ11จุดในพื้นที่3จังหวัดยะลาปัตตานีและสงขลาในช่วงนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุจำนวนหนึ่งหลบเข้าไปอยู่ภายในมัสยิดกฤษเซแห่งนี้ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ปิดล้อมมัสยิดและที่สุดตัดสินใจใช้อาวุธยิงเข้าไปในมัสยิดกฤษเซผู้ก่อเหตุเสียชีวิต32คนภายในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้จากนั้นไม่นานก็เกิดเหตุการณ์ตากใบซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศไทยจนถึงวันนี้ยังไม่มีใครได้รับการลงโทษจากเหตุการณ์นั้นถ้ามองย้อนกลับไปกว่าที่รัฐบาลส่วนกลางจะออกมายอมรับความผิดและกล่าวคำขอโทษกับคนในพื้นที่ใช้เวลานานมากคือเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีไปแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นในยุคสมัยของอดีตนายกทักษิณชินวัตรแต่ว่าคำขอโทษจากปากผู้นำสูงสุดของประเทศไทยก็คือนายกรัฐมนตรีเนี่ยเกิดขึ้นในอีกนายกอีกท่านหนึ่งก็คือพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์อันนี้ถือเป็นนายกท่านแรกที่กล่าวคำขอโทษคนในพื้นที่อย่างเป็นทางการแล้วต่อมาคุณทักษิณก็ขอโทษเหมือนกันถึงแม้ผมจะไม่ได้สั่งการแต่ในฐานะที่ผมเป็นนายกรัฐมนตรีขณะนั้นผมต้องขอโทษขออภัยแก่บรรดาญาติพี่น้องของผู้ที่สูญเสียและผู้ที่ได้ความเสียหายในครั้งนั้นด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันตอนนั้นเสียไปหลายคนเหมือนกันกฎหมายพิเศษก็มี3ฉบับก็คือ1กฎอัยการศึก2พรก.ฉุกเฉินหรือการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็3พรบ.ความมั่นคงพระราชบัญญัติความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่บังคับใช้อยู่ในพื้นที่3จังหวัดและก็4อำเภอของสงขลาเจตนารมณ์ของกฎอัยการศึกหรือว่าพรก.ฉุกเฉินก็คือการระงับเหตุในสถานการณ์ที่ฉุกเฉินเกิดการจลาจลว่าเกิดอริราชศัตรูมาทำสงครามแต่ว่าพอมองในตัวกฎหมายตัวนี้มันส่วนใหญ่มันจะบังคับใช้ประชาชนในพื้นที่แล้วก็คนที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ก็จะเป็นประชาชนในพื้นที่ตรงนั้นแหละจากการที่ทำงานมาก็เรื่องการละเมิดสิทธินี้ก็ประมาณเกือบ 7,000 คดีแล้วที่เรารับเรื่องอย่างเดียวนะส่วนคนที่ไม่ได้มาร้องเรียนกับศูนย์ทนายก็อีกตั้งเยอะแยะตรงนั้นครับผมเขาบอกว่าจุดสูงสุดของผลกระทบของกฎหมายพิเศษคือเหยื่อที่ถูกเจ้าหน้าที่รัฐซ้อมทรมานมีการร้องเรียนแล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นบางเหตุการณ์ก็เป็นข่าวใหญ่ที่เห็นในสื่อกระแสหลักทั่วๆไปเลยเป็นเกิดคำถามว่าเจ้าที่รัฐซ้อมทรมานจนมีการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเกิดขึ้นหรือเปล่าก็มีการร้องเรียนเรื่องนี้แล้วก็เขาก็ชี้ไปที่พี่คนหนึ่งที่นั่งอยู่แถวๆนั้นที่เราสัมภาษณ์ว่าพี่เขาเป็นหนึ่งในเหยื่อที่ถูกซ้อมทรมานคำถามกับเราและทีมงานมันตั้งขึ้นมาแน่นอนอยากคุยกับเขาแน่นอนแต่ว่าอีกคำถามใหญ่ที่สำคัญไม่แพ้กันคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและก็เป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงมากต่อรัฐต้องให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่รัฐด้วยว่าถ้าเขาไม่ได้ทำอ่ะเราอาจจะบิดเบือนข้อมูลหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราอยากจะเอาพูดตรงๆนะเขาพูดจริงไหมเขาเจอเหตุการณ์นั้นมาจริงหรือเปล่าก็ไปคุยกับเขาก่อนหน้าที่เราจะเข้าใจว่ากฎหมายพิเศษมันเป็นยังไงเราโดนควบคุมตัวก่อนก
ก่อนหน้านี้เนี่ยผมอยู่กรุงเทพแล้วก็กลับมาอยู่ในพื้นที่เนี่ยประมาณปี49ผมก็ทำงานเป็นลูกจ้างแต่อยู่มาวันหนึ่งเมื่อปี2552มีเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจเนี่ยแจ้งว่ามีเรื่องที่จะพูดคุยต้องสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์วางระเบิดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีการถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ว่าเราอยู่ไหนยังไงประมาณ 2-3 ชั่วโมงแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คนนึงไปบอกคือคุยตรงนี้ไม่จบเจ้าหน้าที่ก็ไปบอกญาติที่บ้านว่าเดี๋ยวต้องพาตัวไปควบคุมที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งไปถึงที่นั่น11โมงเริ่มสอบสวนตั้งแต่11ถึงตี3เขาถามเหตุการณ์ซ้ำๆอยู่ไหนยังไงไปตรงนั้นยังไงรู้จักกับคนนี้คนนั้นไหมเขาก็จะให้ดูภาพดูอะไรช่วงที่เขาซักถามนั้นเขาก็ขู่ตลอดเวลาขู่ว่าแบบถ้ามึงไม่บอกความจริงถ้ามึงแบบไม่เล่าทั้งหมดเนี่ยคดีมึงเนี่ยประหารชีวิตนะถ้าไม่บอกเนี่ยกูฆ่ามึงแน่อะไรแบบนี้ซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่รู้เรื่องของวิธีพิจารณาความอาญาแล้วก็ไม่รู้อะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับกฎหมายนะง่ายๆไม่น่าเชื่อว่าเขาก็ใช้คำพูดที่แบบเหมือนคนที่ไม่มีการศึกษากูมึงไอ้บ้าไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยแบบอะไรแบบนี้ตอนนั้นเริ่มงงมากกับชีวิตเริ่มตั้งคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นชีวิตคนนึงเนี่ยต้องมาเจออะไรแบบนี้ทำไมวะก็เลยเริ่มสับสนเขาก็เอาปืนมาจ่อที่หัวตกลงจะสารภาพไม่สารภาพผมไม่รู้จริงๆพี่แล้วก็จากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าช่วงก่อนหน้านั้นเรารู้สึกว่าเราน่าจะตายแล้วจริงๆไม่มีวันไหนที่ไม่ร้องไห้นะคือไม่ใช่ว่าร้องไห้ที่เราเจ็บแต่ว่าเรารับไม่ได้กับการที่เราเจอพอลืมตาบางทีก็ลืมตามันเห็นแสงขาวสีขาวว่ามันเป็นช่วงค่ำๆใกล้จะมืดมันเห็นแสงรำไรอะไรแบบนี้ขาวๆไปในดวงตาก็เลยคิดว่าอ๋อคนที่กำลังจะเสียชีวิตน่าจะเป็นแบบนี้นะน่าจะมองไม่เห็นอะไรสักอย่างอยู่ตรงนั้น28วันก็คือเราไม่รู้ว่าเขาจะปล่อยตัวเขาก็เรียกตัวมาพอญาติเซ็นรับตัวปุ๊บเนี่ยยังไม่ทันเซ็นเสร็จเนี่ยเราก็เลยวิ่งออกไปขึ้นรถกระบะแน่นอนข้อเท็จจริงที่เขาเล่ามาพิสูจน์ไม่ได้หรอกว่าจริงไม่จริงเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับตัวเขาและไม่มีใครเห็นไม่มีกล้องวงจรปิดบันทึกไว้ไม่มีหลักฐานแต่สิ่งที่เรารู้สึกได้ละกันมันคือภาษากายมือที่เขากุมไว้อาการที่เขาออกแววตาที่เขาเหมือนจะร้องไห้เวลาเขานึกถึงสิ่งที่เขาเจอเขาน่าจะผ่านประสบการณ์ที่เลวร้ายมาจริงๆกับอาการที่เราเห็นในตอนนั้นแล้วเราก็เข้าใจเลยว่าทำไมเขาถึงบอกว่าเขาไม่อยากพูดถึงมันอีกเขาเป็นท่านยืนยันว่าไม่เคยมีการควบคุมตัวหรือว่าซ้อมทรมานระหว่างขั้นตอนการคือทุกอย่างมันสามารถตรวจสอบได้ครับทุกอย่างสามารถตรวจสอบได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับมันก็ยังมีประเด็นในเรื่องของการซ้อมทรมานให้เห็นอยู่เป็นระยะเดี๋ยวต้องกลับไปดูว่าไอ้คนที่มาร้องเรียนในเรื่องของการซ้อมทรมานเนี่ยมันต้องดูต้นต่อด้วยในช่วงที่ผ่านมาเราพบว่าในประเด็นที่ถูกนำมาจัดเป็นนิทรรศการประเด็นที่ถูกนำมาเขียนเป็นรายงานการซ้อมทรมานเนี่ยล้วนแต่เป็นประเด็นที่ทนายความได้ให้คำแนะนำกับผู้ที่ถูกควบคุมตัวซึ่งเราก็ได้เคยตรวจสอบมาตลอดนะครับแต่หลายครั้งก็คือผู้ที่จะทำรายงานเนี่ยมักจะไม่ให้ความร่วมมือจนนำไปสู่การแจ้งความดำเนินคดีน่าจะประมาณรักปี60นะครับตอนนั้นก็เคยมีการแจ้งความดำเนินคดีเพราะว่าสิ่งที่ถูกนำมาสู่การเขียนรายงานการซ้อมทรมานคือเราตรวจสอบแล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องจริงแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับถึงอย่างไรก็ตามทางเจ้าที่เองเนี่ยเราก็ไม่ได้มีการเขาเรียกว่าไม่สามารถรองรับได้ 100% ว่าทางอาจจะมีคนละเมิดนึกออกไหมแต่ทั้งนี้เนี่ยถ้ามีการละเมิดแล้วเราตรวจสอบจะถือว่ามีความผิดสถานะเพราะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนนะครับก่อนหน้านี้เคยมีครับเคยมีภาพในอดีตอาจจะเคยมี
เช่นอาจจะไปแต่เนื้อต้องตัวไปต่างๆแต่ระยะหลังผมยืนยันได้เลยว่าในเรื่องของไปเป็นการซ้อมตอนนั้นถือว่าเป็นประเด็นใหญ่ที่เราเองเนี่ยปฏิบัติตามพระราชในการแบบของตอนที่เรียบเรายึดโยงจากคำแนะนำของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าเราจะต้องมีการดำเนินการอย่างไรกองพันธุ์สิทธิ์ตอนนั้นได้เคยมีการนำองค์กรระหว่างประเทศมีการนำการมาติการกฎหมายมีการนำสื่อสารมวลชน NGO ภาคประชาชนไปดูในศูนย์ทักษะอยู่ตลอดเวลาและพร้อมเปิดที่จะให้เขาดูได้ตลอด24ชั่วโมงครับคือตอนแรกๆคือเราได้ยินเสียงเปิดปิดประตูรถกระบะนี่ไม่ได้เลยมันนึกถึงเหตุการณ์ตอนที่เราโดนคุมตัวตลอดเวลาแล้วก็เวลามีเหตุระเบิดมีเหตุยิงกันในอำเภอหรือว่าในหมู่บ้านที่เราอาศัยอยู่มันจะเข้ามาตลอดเวลาว่านี่เราจะโดนจับเราจะถูกคุมตัวหรือเปล่าเห็นคนแปลกหน้าไม่ได้ทุกอย่างไม่ได้เห็นเจ้าหน้าที่ก็นึกว่ารู้สึกว่าตามเราหรือเปล่าจะจับมาจับเราหรือเปล่ามาสังเกตการเราหรือเปล่ากลับมาก็ต้องกินยานอนหลับยาคลายเครียดยาคลายซึมเศร้าอะไรพวกนี้ก็เริ่มไปเจอจิตแพทย์บ้างก็เริ่มมีนักจิตจากหลายๆประเทศเข้ามามีประเมินก็มันหายยากนะอาการแฟลชแบ็กการ PTSD เนี่ยเขาบอกว่านอกจากว่าถ้าจะหายขาดอย่างเดียวก็คือเราต้องออกจากพื้นที่นี้ไปตรงนี้พี่มันเป็นตารางของเรียกการบังคับใช้กฎหมายพิเศษไอ้ทั้งหมดเนี่ยคือกฎหมายพิเศษทั้งหมดใช่กฎหมายพิเศษ7วัน7วัน2 3 4 5 7 5 35 35แล้วก็อีก2วัน37วันอืม37วันก็สามารถควบคุมตัวคนได้ถึง37วันเลยครับไม่เกิน37วันโอ้มันมีปัญหาอะไรตามมาบ้างครับในการที่ควบคุมตัวค่อนข้างที่จะนานเพราะว่าอยู่ในกระบวนการนี้การตรวจสอบของเค้าเรียกหน่วยงานอื่นๆที่ไม่ใช่หน่วยงานความมั่นคงมันมียากต่อการตรวจสอบไม่ว่าเรื่องของการถูกข่มขู่หรือว่าเรื่องของการถูกซ้อมทรมานอะไรต่างๆดังนั้นมันไม่สามารถตรวจสอบได้แล้วก็ที่เราเห็นจากญาติที่มาร้องเรียนส่วนใหญ่บางคนก็แค่ไปเยี่ยมไม่เกิน5นาทีแล้วก็เวลานั่งคุยกันก็จะมีผู้ต้องสงสัยที่ถูกควบคุมตัวก็จะมีทหารอยู่ข้างหลังอีก2คนแล้วก็ญาติมาคุยบางครั้งผู้ถูกควบคุมตัวก็ไม่กล้าพูดมากบางครั้งญาติเองก็ไม่กล้าถามเยอะว่าถูกซ้อมไหมมีอะไรไหมแค่เอาของมาฝากในช่วงระหว่างที่ญาติเยี่ยมได้สมมุติถ้าถูกละเมิดสิทธิ์จริงๆทำไมเขาไม่บอกญาติเพราะนั่นแหละมันมีทหารอยู่ข้างหลังแล้วก็ที่คุยกับอดีตผู้ที่ถูกควบคุมตัวส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าก่อนจะไปพบญาติเขาก็สั่งเลยว่าอย่าให้พูดเยอะอย่าพูดเยอะเดี๋ยวจะมีปัญหาเราควบคุมตัวได้ครั้งละไม่เกิน7วันสามารถขยายระยะเวลาก็คือขอต่อศาลรวมแล้วก็คือไม่เกิน30วันแล้วก็นำมาซักถามเพื่อขยายเครือข่ายคือกฎหมายพิเศษเนี่ยมันใช้เป็นเพียงแค่ต้นน้ำแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการปลดกฎหมายปกติเหมือนเช่นในพื้นที่อื่นจริงแล้วในพ.ร.ก.ฉุกเฉินนะครับเขาได้ให้อำนาจกับเจ้าที่ไปเยอะมากมีครบทุกมิติเลยแต่ว่าสิ่งที่เราเลือกใช้จริงๆนะครับมีแค่บางมาตราแค่นั้นเองเราใช้เฉพาะมาตราที่จำเป็นในการควบคุมตัวแค่นั้นเองวัตถุประสงค์หลักของการใช้กฎหมายเพื่อความมั่นคงฉบับนี้นะครับก็คือเราต้องการที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิ์ให้กับพี่น้องประชาชนประเด็นถามว่าใครเดือดร้อนจากการใช้กฎหมายพิเศษฉบับนี้ก็คือกลุ่มที่ทำผิดกฎหมายอันนั้นคือเดือดร้อนได้อย่างแน่นอนแต่ในขณะที่พี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์เนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนจากการใช้กฎหมายพิเศษฉบับนี้เพราะว่าเราไม่เคยใช้กฎหมายฉบับนี้ไปริดรอนสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนอีกข้อหนึ่งที่ทางภาคประชาสังคมให้ข้อมูลมาครับท่านคือการเชิญตัวเข้าไปสอบถามเนี่ยมักจะใช้เขาบอกเขาร้องเรียนมาว่ามักจะได้ข้อมูลมาจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นธรรมมากนักเช่นขับรถผ่านด่านตรวจที่มีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้ก็ถูกเชิญตัวไปหรือแม้กระทั่ง DNA ที่มีข้อร้องเรียนว่าไม่ตรงกับสิ่งที่เขาอยู่ในเวลานั้นยืนยันว่าไม่มีการเชิญตัวโดยเวียงแหโดยเด็ดขาดมันมีที่มาที่ไปในเรื่องของ DNA คนที่กลัว DNA ที่สุดคือกลุ่มคนร้าย
ครื่องมือที่ดีที่สุดในการที่จะไปยืนยันตัวคนร้ายได้ก็คือ DNA เพราะว่าไม่สามารถที่จะไปบิดเบี้ยวได้แต่ที่ถามว่าในการเก็บ DNA มันไปละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนไหมละเมิดถ้าเราดำเนินการไม่ถูกต้องตามขั้นตอนสำหรับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในเรื่องของการตรวจเก็บ DNA ก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่สำคัญที่นำไปสู่การมัดตัวคนร้ายขณะนี้เรามีโปรไฟล์ DNA ของคนร้ายที่ยังไม่สามารถที่จะมาตรวจพิสูจน์ได้อีกหลายพันโปรไฟล์นะครับเพราะฉะนั้นในการตรวจ DNA เนี่ยไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามแต่ผมไม่ได้เป็นว่าจะไปตรวจทุกคนนะครับมันสามารถที่จะมาเช็คประวัติของคนร้ายได้เป็นอย่างดีแล้วดิ้นไม่หลุดเลยถ้าเจอ DNA นะครับเพราะฉะนั้นผมยังยืนยันว่าในเรื่องของอัตลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นลายนิ้วมือหรือ DNA ถือว่าเป็นวัตถุพยานที่มีความสำคัญและแม่นยำที่สุดในการนำไปสู่การระบุตัวตนของคนร้ายแต่ถึงนั้นก็ตามเนี่ยเราต้องมีการปฏิบัติในการตรวจ DNA ด้วยความระมัดระวังภายใต้ความสมัครใจครับตอนนั้นผมประมาณอายุยังไม่ถึง18มีเจ้าหน้าที่เข้ามาแบบจับเราเหมือนแบบค้นหมดเลยว่าอะไรยังไงในชมรมนั้นก็คือมีแค่อาวุธที่เราใช้แบบการแสดงครับพี่ไม่ใช่อาวุธจริงครับพี่ไม่รู้ว่าเขามาด้วยเหตุผลอะไรเอา DNA ไปด้วยวันนั้นเราเด็กด้วยแหละแบบด้วยแบบที่เหตุการณ์มันแบบมันใกล้กับตัวเราเกินไปนั้นมันแบบมันก็เลยแบบตกใจตอนนั้นแบบจนแบบต้องแบบเดินไปอยู่บ้านข้างๆชมรมตัวไปอะไรอ่ะกฎหมายพิเศษโดยหลักการเอาไว้ป้องกันระงับยับยั้งเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่แต่คำถามก็คือเวลาผ่านไปเกือบ20ปีแล้วผลลัพธ์มันเป็นไปตามหลักการหรือเปล่าภาคประชาสังคมประชาชนทั่วไปรวมถึงสื่อหรือคนที่สนใจจะตั้งคำถามนี้ว่าเหตุการณ์ก็ยังเกิดขึ้นอยู่เสมอจำนวนความถี่ความรุนแรงของเหตุการณ์ไม่ได้ขึ้นแปรผันไปตามการบังคับใช้กฎหมายพิเศษนี้เลยเพราะกฎหมายพิเศษบังคับใช้มาตลอดแต่มันขึ้นลงแปรผันตามปัจจัยอื่นๆทางการเมืองคำถามที่ลึกไปกว่านั้นที่เขาถามต่อคือต้นทุนของการใช้กฎหมายพิเศษมันคุ้มค่าหรือเปล่ามันมีราคาที่ต้องจ่ายไหมคำตอบจากภาคประชาสังคมก็คือมันมีนะกฎหมายพิเศษมันทำให้เกิดความรู้สึกแบ่งเขาแบ่งเราประชาชนในพื้นที่ไม่ไว้วางใจส่วนกลางไม่ไว้วางใจเจ้าหน้าที่รัฐอันนี้คือต้นทุนที่เสียไปชั่งน้ำหนักส่วนได้ส่วนเสียกันแล้วคุ้มค่าไหมที่จะมีกฎหมายพิเศษนี้ต่อไปนี่คือคำถามใหญ่แม่เคยโดนในเครื่อง GT200 ตัวตอนนั้นใช้การ์ด LPG เขาเดินมาย้อนเข้ามาปุ๊บนี่ไอ้ตัวนี้มันก็ตัวคิดชี้ในรถนี้เนี่ยมีอะไรบางอย่างถามว่าข้างในมีอะไรผมว่าไม่มีอะไรทีนี้ก็ให้ลงเปิดท้ายดูก็เจอตัวนั่นแหละเจอถังก๊าซอยู่ข้างในครับบอกว่าอันนี้เป็นเชื้อเพลิงไม่ใช่น้ำมันใช้ก๊าซมีด้วยบอกว่ามีไม่เคยได้ยินเอ้าพี่ครับแถวกรุงเทพน่ะ3ล้อน่ะเขาใช้อันนี้กันทั้งนั้นในกรุงเทพอ่ะตอนนั้นแบบรู้สึกอะไรโกรธหรือว่ามากมากเลยเพราะด้วยความที่เขาฉลาดน้อยถ้าผมมีถังระเบิดทั้งขนาดนี้ผมมีครอบครัวผมจะทำทำไมเอาครอบครัวมาใส่ในรถเอาวัตถุระเบิดใส่ในรถมันไม่ใช่อ่ะพอดูข่าวแล้วมันผ่ามาไม่มีแรงแมวรู้สึกยังไงโอ้โหนี่ผมว่าคนที่สั่งซื้อไอ้ตัวนี้เนี่ยนะมันเป็นสมองกุ้งอ่ะเห็นไหมของเด็กเล่นอ่ะเอามาใช้ในประเทศอ่ะสมองกุ้งไหมอ่ะปัญหาในพื้นที่อ่ะมันเป็นปัญหาความขัดแย้งที่มีคู่ขัดแย้งชัดเจนว่าใครกัดขัดแย้งกับใครก็คือฝ่ายผู้เห็นต่างกับรัฐบาลเราอาจจะหมายถึง BRN ก็ตามแต่หรือว่า RKK ก็ตามแต่แล้วแต่ว่าเราจะเรียกชื่อแต่ณปัจจุบันผมเข้าใจว่าน่าจะเป็น BRN
เหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคือการแห่ศพของผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นฝ่ายผู้เห็นต่างอย่างชัดเจนในชุมชนมีการตะโกนตะโกนเป็นภาษาอาหรับซึ่งเป็นคำที่แบบว่าสรรเสริญพระเจ้าอะไรประมาณนี้เป็นต้นเพื่อที่จะให้เกียรติแล้วก็หรือว่าเป็นการประกาศเกียรติของผู้ที่เสียชีวิตด้วยว่าเขาเป็นชะฮีดหรือว่าเป็นมรณะสักขีก็คือตายในหนทางของพระผู้เป็นเจ้าสถานการณ์แบบนี้มันก็แสดงให้เห็นว่าประชาชนเองจำนวนไม่น้อยเขาก็เห็นด้วยกับการกระทำของผู้เห็นต่างแต่การที่ผมกล่าวเช่นนี้ไม่ได้กำลังบอกว่าชาวบ้านไปมีส่วนร่วมโดยตรงอะไรนี้ซึ่งมันก็ไม่มีหลักฐานที่เราจะบอกได้ว่าเขาไปมีส่วนร่วมโดยตรงหรือไม่ยังไงแต่ว่าแน่นอนแหละเรื่องของอุดมการมันก็เป็นเรื่องทั่วไปมีความรู้สึกเห็นร่วมอยู่ในนั้นมีความรู้สึกเสียใจและให้เกียรติผู้เสียชีวิตอยู่ในนั้นรวมอยู่รัฐเองเขาก็กังวลเขาก็เห็นว่านี่ไงก็ชาวบ้านมีจิตใจฝักใฝ่ผู้เห็นต่างทำให้เขามีความรู้สึกหวาดระแวงว่าชาวบ้านเนี่ยหรือว่าคนในชุมชนเนี่ยจะมีแนวโน้มที่เห็นต่างจากเขาหรือถึงขั้นว่าเกลียดชังเขาอะไรแบบนี้เขาก็พยายามลงไปผูกสัมพันธ์กับคนในชุมชนพยายามที่จะสื่อสารการลงไปแต่ละครั้งของเขาด้วยว่าเขาอยู่กับชุมชนนะก็มีการแจกของนู่นนี่นั่นลงไปเขาเรียกว่าบำบัดทุกข์บำรุงสุขไปแก้ไขเรื่องของบ้านเรือนความเป็นอยู่นู่นนี่นั่นให้มันก็ถือว่าเป็นความพยายามหนึ่งที่แสดงออกให้เห็นว่ารัฐเองก็ต้องการที่จะให้ประชาชนในพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยโน้มเอียงเห็นใจเขาว่าเขาเองมาก็ไม่ได้ต้องการที่จะทำร้ายชุมชนหรือว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเพียงแต่ว่าด้วยกับพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่เสี่ยงเป็นพื้นที่ที่เขาเองก็มีข้อมูลว่ามีการเคลื่อนไหวของผู้เห็นต่างเนี่ยความขัดแย้งตัวนี้เข้าใจว่ารัฐเองพยายามจะใช้กฎหมายพิเศษเพื่อที่จะกำกับสเกลของความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดโดยเฉพาะยิ่งความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยฝ่ายผู้เห็นต่างมันไม่ได้มีแค่นั้นมันมีเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนมันมีเรื่องของการจับกุมโดยไม่มีหมายค้นการตรวจ DNA เด็กสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้เรื่องของกฎหมายพิเศษมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการควบคุมความรุนแรงทางตรงที่เกิดขึ้นโดยผู้เห็นต่างอย่างรัฐอย่างเดียวเลยมันเป็นช่องว่างที่ทำให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเจ้าที่รัฐซึ่งอาจจะด้วยความไม่รู้ก็ได้ไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นช่องโหว่ที่ทำให้เกิดการกระทำที่เขาเรียกว่าอยู่นอกกระบวนการยุติธรรมคิดว่าในส่วนของกฎหมายความมั่นคงเองเนี่ยมันก็จะต้องมีมาตรฐานบางอย่างมากำกับมาประเมินผลตัวของมันด้วยแล้วก็รายงานให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงความเปลี่ยนแปลงนั้นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีแต่ข้อถกเถียงว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นซึ่งไอ้ข้อถกเถียงตรงเนี้ยที่ผ่านมามันไม่ได้มีการเสนอในแง่ของตัวชี้วัดใดๆเลยจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองนะครับว่าความจำเป็นมันจำเป็นแค่ไหนถ้ามองในมุมรัฐแน่นอนรัฐเขาก็จะบอกว่ามันจำเป็นเพราะว่าเขามีหน้าที่บางอย่างที่จะต้องดูแลแล้วก็มันก็ยังมีเหตุการณ์อยู่มันมีสถานการณ์เกิดขึ้นอยู่แต่ทีนี้ถ้ามองในมุมมองของเราที่เราทำงานกับประชาชนนะครับแล้วก็ทำงานกับบางภาคส่วนเป็นการเฉพาะอย่างเช่นประชาสังคมด้วยกันเองหรือว่าภาควิชาการแน่นอนว่าเขาก็จะให้ข้อเสนอไปในทิศทางของมันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นครับมันไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องมีกฎหมายพิเศษตลอดไปเพราะว่าเงื่อนไขทางสังคมมันเปลี่ยนเงื่อนไขความขัดแย้งมันเปลี่ยนแล้วก็หลังๆมาเนี่ยพบว่าการก่อเหตุหรือว่าจำนวนผู้เสียชีวิตเองเนี่ยตัวเลขมันก็เริ่มที่จะเปลี่ยนมันเริ่มที่จะลดลงในแง่ของสถานการณ์ทีนี้ถามว่าทำไมยังไม่ยกเลิกเขาบอกว่าการบังคับใช้กฎหมายที่ดีที่สุดก็คือการไม่ต้องบังคับใช้กฎหมายแต่สิ่งที่ยังจำเป็นต้องใช้เพราะว่าสถานการณ์มันยังคงดำรงอยู่แต่อย่างไรก็ตามนะครับผมเรียนว่าเราใช้มาตั้งแต่ปี48ตอนนั้นใช้อยู่37อำเภอตอนนี้เราได้มีการลดยกเลิกไปแล้วจำนวน12อำเภอคงเหลือแค่25อำเภอทีนี้ในการลดหรือไม่ลดเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆเราจะมาลดมันต้องมีการประเมินตามตัวชี้วัดต้องมีการประเมินความพร้อมด้านต่างๆทั้งความพร้อมของเจ้าที่ความพร้อมของพี่น้องประชาชนสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในห่วงเวลา
จึงนำมาสู่การเสนอต่อคณะงานกปช.เพื่อที่จะเสนอครม.ในการยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินตามทำลายที่คิดไว้นะครับที่เป็นมติครม.เนี่ยน่าจะประมาณปี70ก็น่าจะยกเลิกได้ทั้งหมดแต่ทั้งนี้ต้องมีการทยอยปรับลดเป็นเรื่อยผมก็คุยกับแบร์ที่เป็นคนขับรถของเราแบร์รู้สึกยังไงกับกฎหมายพิเศษคิดยังไงแบร์บอกว่าที่นี่ไม่มีหรอกกฎหมายพิเศษฟังครั้งแรกก็ตกใจมากผมเข้าใจผิดเหรอแบร์เขาตอบพูดต่อเลยว่าที่นี่มีแต่พ.ร.ก.ฉุกเฉินมีแต่กฎหมายที่ควบคุมพวกเขากฎหมายมันคือความยุติธรรมที่เนี่ยไม่มีหรอกความยุติธรรมขับรถผ่านด่านตรวจมีป้ายไวนิลที่ติดหมายจับผู้ต้องสงสัยในการก่อเหตุการณ์แบร์ก็ถามว่าบุคคลในป้ายเนี้ยใช่คนทำความผิดจริงไหมใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้เอาหน้ามาติดกลับบ้านไม่ได้ใครจะกล้ามาสู้คดีต้องหนีอย่างเดียวเขารู้สึกว่าที่เนี่ยไม่มีความยุติธรรมผมเลยจับประเด็นได้ว่าคำว่ากฎหมายสำหรับชาวบ้านอย่างแบร์คือความยุติธรรมแล้วแบร์เขารู้สึกว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่มีความยุติธรรมแล้วผมถามต่อว่าถ้าอยากจะให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยกลับมาสันติสุขเหมือนเดิมเหมือนสมัยแม่เป็นเด็กอ่ะมันต้องเริ่มต้นจากอะไรแม่ตอบทันทีเลยมันต้องเริ่มจากความยุติธรรมยาตัวไหนถ้าไม่ใช่ยาแรงอย่างกฎหมายพิเศษอย่างด่านตรวจอย่างทหารเนี่ยยาอะไรที่จะทำให้สถานการณ์นี้มันหายไปหรือว่าดีขึ้นความเป็นธรรมความเป็นยุติธรรมความยุติธรรมความยุติธรรมคือถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเป็นมาถึงปัจจุบันเนี่ยคือเมนหลักของเรื่องเนี่ยมันอยู่ที่กระบวนการยุติธรรมเป็นหลักหลายคนรู้สึกเครียดแค้นหลายคนรู้สึกไม่พอใจเพราะว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเขาถูกกดขี่เขาถูกทำร้ายไอ้คนที่หนีหมายจับเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ถูกควบคุมตัวมาแล้วเกือบทั้งหมดทำไมเขาเลือกที่จะหนีทำไมเขาถึงไม่กล้าที่จะสู้ตามกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าเขารู้สึกว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยไม่สามารถให้ความยุติธรรมกับเขาได้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยไม่สามารถที่จะการันตีว่าเขาจะได้รับความปลอดภัยหลักๆเนี่ยผมอยากเสนอว่าเนี่ยถ้าจะแก้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมทุกขั้นตอนให้เขารู้สึกว่าเขาได้รับความเป็นธรรมนี่แบบมีหวังว่าจะหายขาดไหมครับสถานการณ์จะกลับมา50-50อ่ะใช่ผมยังมองยังมีหวังเพราะว่าผมมองในระยะตลอดเวลา18 ปีมันทุกภาคส่วนเริ่มมองเห็นความสำคัญในการแก้ปัญหาเพราะว่าถ้าปัญหาในสัตว์พื้นที่3จังหวัดยังเกิดขึ้นแบบนี้มันผมมองมันไม่เกิดผลดีต่อประเทศชาติก็คือกลไกในการเดินไปข้างหน้าของประเทศมันก็เกิดปัญหาไม่ว่าในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการเค้าเรียกนําประเทศสู่สากลมันก็ถ้ายังแก้ไขตรงนี้ไม่ได้มันก็จะมีปัญหาในการขับเคลื่อนตรงนั้นครับผมส่วนตัวผมมองว่าเป็นปัญหาทางการเมืองมันต้องมองว่าจะทำอย่างไรให้แต่ละฝ่ายเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาในพื้นที่ทางการเมืองที่เป็นทางการได้มากขึ้นหรือแม้กระทั่งถ้าพูดให้ถึงที่สุดเนี่ยกลุ่มผู้เห็นต่างสามารถที่จะตั้งพรรคการเมืองเพื่อที่จะแข่งขันในพื้นที่ทางการเมืองในกระแสหลักได้เนี่ยผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นหนทางที่สำคัญแล้วก็สร้างมิติของการแก้ปัญหาในพื้นที่ที่มันเหมือนจะใกล้จะเป็นรูปธรรมมากกว่าการที่ทุกอย่างมันถูกทำให้อยู่ข้างเหมือนอยู่ใต้ดินแม้กระทั่งฝ่ายเห็นต่างก็ตามแต่นะครับหรือแม้กระทั่งการพูดคุยที่มันดูเหมือนจะเป็นเรื่องความลับขึ้นทุกวันอะไรแบบนี้ซึ่งก็จะมีแค่กลุ่มพยาสังคมบางกลุ่มที่ติดตามเนี่ยมันทำให้กระบวนการสันติภาพหรือการพูดคุยสันติสุขตามที่ตั้งชื่อเนี่ยมันดูห่างไกลกับประชาชนมากขึ้นซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นเป้าหมายหนึ่งของรัฐหรือเปล่าผมคิดนะว่าถ้าสมมติว่าเราได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหรือบรรยากาศในประเทศมันเป็นประชาธิปไตยมากกว่านี้เนี่ยการเมืองใน3จังหวัดมันก็จะสามารถทำอะไรที่มันเขาเรียกว่าอยู่บนกฎบนเกณฑ์ต่างๆได้มากยิ่งขึ้นสามารถที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่ไม่ต้องอาศัยความรุนแรง
อะไรนี้เป็นต้นคือความขัดแย้งมันอาจจะมีอยู่นั่นแหละมันไม่ได้หายไป 100% แต่อย่างน้อยที่สุดก็คือความรุนแรงจะต้องถูกละไปทุกอย่างจะต้องถูกนำเข้าสู่พื้นที่ทางการเมืองจริงๆครับเจ้าเอกเข้าใจความรู้สึกของพี่น้องประชาชนนะเข้าใจความรู้สึกของคนเดินต่างเข้าใจความรู้สึกของคนที่รับผลกระทบแต่ในขณะเดียวกันนะครับผมอยากจะให้มองไปที่สังคมส่วนใหญ่ด้วยก็คือพี่น้องประชาชนที่เป็นคนส่วนใหญ่ในพื้นที่เนี่ยที่คือต้องไปฟังอย่างรอบด้านเราใช้กฎหมายในพื้นที่จชตเนี่ยเราใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองสิทธิ์ให้กับพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ในเรื่องของการตั้งด่านก็ดีในเรื่องของการปฏิบัติในการใช้กฎหมายพิเศษก็ดีเนี่ยล้วนแต่เป็นเครื่องมือในการดูแลพี่น้องประชาชนเพราะนั้นเรื่องของข้อเรียกร้องเราเข้าใจหมดแล้วครับเข้าใจรับรู้เช่นเดียวกับการรณรงค์การยกเลิกกฎหมายพิเศษนะครับเราก็อยากยกเลิกแต่ในขณะเดียวกันพี่น้องประชาชนที่เขาเป็นผู้รับผลกระทบเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้ยกเลิกแล้วก็บอกว่าอันนี้คือเครื่องมือที่จะมาดูแลเขาได้เหล่านี้เป็นต้นถามว่าทุกอย่างเนี้ยรัฐอยากจะดำรงอยู่ไหมไม่ใช่หรอกครับผมเองเนี่ยถ้าสามารถที่จะเนรมิตได้ผมจะเนรมิตให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สงบสุขตั้งแต่วันนี้เลยแต่เราทำอย่างนั้นได้ไหมมันไม่ได้ครับมันก็ยังมีเหตุการณ์อยู่วันนั้นคือเข้าใจแล้วก็ต้องเห็นอกเห็นใจกันนะครับเราเองก็อยากจะทำให้ทุกอย่างมันคลี่คลายไม่มีใครอยากแยกเขาแยกเราแหละครับคืออย่ามองเจ้าหน้าที่เป็นศัตรูอย่ามองว่าเราคือผู้นิยมใช้ความรุนแรงเจ้าหน้าที่ทุกคนโดยเฉพาะทหารเนี่ยเราก็เหมือนมนุษย์ทั่วไปนี่แหละเพียงแต่ว่าเรามาสวมเครื่องแบบเราถูกมอบหน้าที่ให้ทำหน้าที่ด้านความมั่นคงในการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่แค่นั้นเองครับจากการพาผู้ชมมาที่จังหวัดชายแดนใต้เราไม่ได้พามาเที่ยวหรือว่ามากินของอร่อยแต่เราตั้งใจพามาดูว่าที่นี่เกิดอะไรขึ้นและผู้คนที่นี่รู้สึกและคิดเห็นอย่างไรเจ้าหน้าที่รัฐคิดอย่างไรมันอาจไม่สะท้อนข้อเท็จจริงทั้งหมดที่ละเอียดอ่อนและสะสมมายาวนานแต่เราอยากสะท้อนเสียงเล็กๆจากผู้คนที่ปัตตานีหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกจัดให้เป็นพื้นที่ความไม่สงบว่าพวกเขาคิดอย่างไรกับสิ่งที่รัฐจากส่วนกลางพยายามทำในพื้นที่ของพวกเขาฟังเสียงของพวกเขาว่าต้องการอะไรมันอาจไม่ใช่ข้อเสนอที่สมบูรณ์แบบหรอกครับแต่อย่างน้อยเวลาเกือบ20ปีของการใช้กฎหมายพิเศษมันนานพอที่จะพิสูจน์แล้วว่าไม่สามารถป้องกันสถานการณ์ได้จากการพูดคุยกับภาคประชาชนเขาไม่ได้บอกให้ยกเลิกกฎหมายพิเศษเพราะเขาเข้าใจว่ามันทำไม่ได้แต่เราไม่ควรมองแค่ขาวกับดำยกเลิกเลยหรือว่ามีกฎหมายพิเศษต่อไปเราหาเฉดตรงกลางได้ว่าควรปรับมันอย่างไรให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ปัตตานีประเทศไทย